วอนนี้มีเรื่องนี้อีกแล้วอีแล้วเหรอสองคนนี้รอเรื่องการรณรงค์กันเรื่องการหยุดลถใช้ม้าลายเนี่ยนะฮะหรือว่าการใช้ถนนเนี่ยนะครับผมแม่ไม่รู้ว่าก่อนนี้ทําไมถึงกล้าทากับรถผิดที่ผิดทางแล้วเนี่ยนะครับเกือบเกือบชนที่เกือบชนอุ้ยแต่เห็นเลยว่ากลับบนทางม้าลายเห็นเห็นแบบนี้นะฮะอุ้ยแล้วโอ้โหคือต้องบอกว่า ใจโอ้โหไม่รู้ว่าใจพี่ทําด้วยอะไรอ,ะอ่ะคือจะเห็นเลยว่าต้นคลิปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีคนเดินถนนข้ามมาถึงกลางถนนแล้วนะฮะแล้วก็ตัดสินใจยูเทินทนงทัดทั้งมันเป็นทางม้าลายเขามองและคนก็อยู่ตรงหน้าเขามองแต่ฝั่งซ้ายเขาไม่ยอมมองเลยว่าทางขวามีคนเดินอยู่เนี่ยเห็นช<ต>ัดเจนเลยเพราะว่ารถแทบจะไปชนอยู่แล้วนะคือมองอยู่แต่อย<ต>่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมีคนไม่ได้มองเลยอะเอออือ Oh. อันนี้อันตรายมากนะฮะเป็นคลิปที่ได้มาจากกล้องหน้ารถนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆตรงนี้ทางม้าลายไม่ใช่ทางกับรถแน่นอนนะครับผมจริงนี้ถึงก็ต้องให้เป็นเรื่องของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ติดตามเพราะว่าจริงๆแบบนี้เนี่ยอันตรายมากอืมโอ้โหทางาม้าลายนะครับว่าทางม้าลายแดงเถือกไม่ใช่ทางเลือกสำหรับกับรถนะครับออ oh. แล้วก็เห็นแล้วพูดว่าฝากยังไงแล้ะรอด,ด้วยฮะโอ้มันแดงขนาดนี้แล้วอะครับผม<อ>ไม่ใช่ทั้งจุดกลับรถนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ควรจะต้องชะลอนะฮะความเร็วลงด้วยครับผม